สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในหัวข้อเรื่องการฝึกสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาการสวดมนต์ไหว้พระเป็นการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยและทำให้จิตใจของผู้ปฏิบัติสงบมีสมาธิไม่ฟุ้งซ่านการแผ่เมตตาเป็นการแสดงความปรารถนาดีเพื่อให้ผู้อื่นมีความสุขคุณครูมีคลิปวิดีโอการฝึกท่องคำนมัสการพระรัตนตรัยและคำแผ่เมตตาไปฟังกันเลยนะคะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้าขอนมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์กราบบทแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดหลังจากที่นักเรียนได้ฟังคลิปวิดีโอการฝึกท่องสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาแล้วเรียนก็มาทำกิจกรรมหน้า69กันเลยนะคะกิจกรรมที่1การฝึกสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาข้อ1คำสั่งให้นักเรียนสังเกตภาพการปฏิบัติต่อไปนี้แล้วตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าข้อความที่ถูกต้องจะมีอยู่2ข้อคือ 1.1 และ 1.2 ต่อไปข้อ2ใหญ่คำสั่งให้นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับการฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตาโดยระบายสีลงในวงกลมหน้าข้อความที่ถูกต้องมีอยู่4ข้อนะคะต่อไปนักเรียนเปิดหน้า70ค่ะข้อ3ใหญ่คำสั่งให้นักเรียนจัดเรียงลำดับคำนมัสการพระรัตนตรัยโดยเขียนหมายเลข 1-6 ลงในรูปหัวใจหน้าคำนมัสการให้ถูกต้องข้อ4ใหญ่คำสั่งให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำแผ่เมตตาและความหมายให้สัมพันธ์กันวันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการฝึกสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ